ดวงเมืองปี2562พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดวงชะตาดวงตกดวงแตกจะหมดสภาพหรือไม่โดยหมอพงษ์ขอนแก่นเริ่มจับดวงชะตาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาดูตั้งแต่ปี2557เห็นดวงดาวต่างๆกระจัดกระจายไม่กระจุกตัวยากที่จะทำลายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเกิดวันอาทิตย์กุมดาวศุกร์เป็นกาลีที่เรือนสาชามีดาวพฤหัสอยู่ตำแหน่งปุตตะที่ราศีพฤษภมีดาวศุกร์กาลีเป็นดาวเจ้าเรือนที่ราศีตุลเป็นกรรมะคือการงานเจ้าเรือนประจำราศีคือดาวศุกร์กาลีมีดาวจันทร์และดาวเสาร์อยู่ที่ราศีนี้เมื่อมีดาวศุกร์เป็นกาลีสัมพันธ์ดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสดาวจันทร์และดาวเสาร์เมื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นเพียงได้เป็นแค่กรรมการห้ามมวยหรือตัดสินกีฬาดวงดาวกำหนดเป็นได้แค่นี้คือเป็นผู้ให้ใบแดงใบเหลืองแก่ผู้ที่ทำผิดกฎเท่านั้นในความหวังที่จะเข้ามาปฏิรูปประเทศจะเห็นได้ว่าไม่สามารถจะปฏิรูปประเทศได้เลยดังที่หลายฝ่ายได้มุ่งหวังไว้ซ้ำดีหรือร้ายจะเห็นปัญหาเศรษฐกิจสังคมปัญหาคอร์รัปชันคงกินงบประมาณของรัฐบาลในหลายๆหน่วยงานจะเห็นเจ้าหน้าที่รัฐบางกลุ่มออกไปตามหัวเมืองสนับสนุนธุรกิจผูกขาดของเอกชนเพื่อให้มีความชอบธรรมขึ้นและบรรลุเป้าหมายเร็วขึ้นเสมือนเป็นนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อสิงหา2559ได้ออกคำทำนายดวงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าในปีพ.ศ. 2560ดวงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาระวังบริวารจะนำเหตุมาให้และปี2561ความเชื่อถือจะลดต่ำลงอย่างน่าใจหายและก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเมื่อต้นเดือนเมษา2561ได้พูดถึงดาวจรที่จรบอกเรื่องราวต้องเจอกับเรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆที่จะต้องแก้ไขคือรัฐบาลแก้ไขจากเรื่องของพันธุคือสิ่งปลูกสร้างการก่อสร้างตอบมาก็เป็นเรื่องปุตตะเรื่องกฎหมายสิ่งสัมพันธ์กับนักศึกษาผู้มีความรู้ศาสนาประสงค์คือดาวพฤหัสต่อไปก็เป็นเรื่องของดาวฮาริคือดาวน้ำดาวการเงินดาวสาธารณสุขและบอกถึงเหตุการณ์ไปถึงสิ้นปีตามลำดับนี่คือเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อเข้าปีพ.ศ. 2562เป็นต้นไปที่ตั้งที่เป็นเรื่องของบอกว่าเป็นเรื่องของหัวเลี้ยวหัวต่อของบ้านเมืองตามดวงชะตาที่มีดาวราหูเล็งดาวเสาร์เป็นดาวคล้ายๆช่วงประชาชนขับไล่รัฐบาลคือปี2516คือการขับไล่รัฐบาลเผด็จการทหารเมื่อถึงช่วงเวลานั้นหากรัฐบาลทหารหรือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งคำทำนายดวงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดวงต้องแตกสามารถระบุไว้ได้เลยดวงเมืองเป็นอย่างนี้ดวงผู้นำในช่วงนั้นจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ที่น่าสงสารที่สุดคืออยู่ไม่ได้นานแม้กระทั่งจะเอากองทัพมาหนุนไว้ทั้งกองทัพก็ตามบันทึกเมื่อวันที่5มิถุนา2561โดยหมอพงษ์ขอนแก่น